สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนเวิร์กโฟลว์การทำวิดีโอไอโซเมตริกอันนี้นะคะเริ่มต้นด้วยการที่เราเจเนเรตภาพในมิดเจอร์นี่นะคะโดยการที่เราจะมีคีย์เวิร์ดว่า isometric นะคะเราก็จะเจนรูปภาพก็คือจะมีตึกเราจะเจนตึกเป็นร้านดอกไม้ค่ะแล้วก็เราจะเจเนเรตตัวกระถางดอกไม้แล้วก็อิเลเมนต์รอบข้างค่ะแล้วก็จะมีพวกโคมไฟตามถนนค่ะแล้วก็ตึกต่างๆโดยรอบนะคะแล้วเราก็เอาทั้งหมดมารีทัชใน Photoshop ค่ะโดยที่เราก็ทำการปรับเปอร์สเปกทีฟในภาพนะคะให้มีความใกล้เคียงกันทั้งหมดค่ะเนื่องจากว่ามิจเจอร์นี่เวลาเราเจนไอโซเมตริกมาแล้วเนี่ยมันจะมีความเบี้ยวของเปอร์สเปกทีฟไอโซเมตริกไม่เท่ากันค่ะพอเรารีทัชภาพใน Photoshop เสร็จแล้วนะคะเราก็เอามาแอนิเมตค่ะใน After Effects ค่ะให้มีการเล่าว่าจากเช้านะคะแล้วก็ไปกลางคืนค่ะแล้วพอตอนกลางคืนเนี่ยก็จะมีฝนตกค่ะแล้วก็ลูปนะคะกลับมาเป็นตอนเช้าใหม่ค่ะโดยที่เราก็จะมีการทำให้มืดด้วยการใส่แบบโซลิดที่เป็นสีน้ำเงินนะคะแล้วก็อาจจะมีเอฟเฟกต์คือฟ้าแลบภายในร้านเนี่ยก็จะมีไฟที่ส่องสว่างเมื่อตอนที่เป็นกลางคืนแล้วค่ะแล้วพอตอนตกกลางคืนเนี่ยค่ะไฟหน้ารถก็จะสว่างขึ้นค่ะแล้วเราก็จะมีรถนะคะแอนิเมตตรงถนนนะคะเพื่อให้วิดีโอดูไม่นิ่งแล้วเราก็จะเลือกเพลงจาก artlist.io นะคะมาเป็นเพลงประกอบในวิดีโอนี้ค่ะตอนที่เราจะเลือกเพลงแนวที่เป็นเหมือนคาเฟ่ที่เป็นแบบมีความสบายแล้วก็ใส่เสียงเอฟเฟกต์ที่เป็นฝนตกแล้วก็ฟ้าร้องเข้าไปด้วยค่ะเพื่อให้เกิดความสุนทรีในการดูวิดีโอนะคะเท่านี้ค่ะ